3ประเด็นครับ3ประเด็นหลักๆแล้วก็ประเด็นรองอีกนิดนึงก็เรื่องเรตติ้งนะครับ3ประเด็นหลักที่ผมเรียนนะครับว่าที่ทุกคนเนี่ยต้องใช้ความรอบคอบในการพิจารณา1ก็คือเรื่องประเด็นของการเลื่อนการชำระเงินค่าประมูลในงวดที่3นะครับอันนี้เป็นรีเควสต์หลักเลยของคณะทำงานนะครับที่อยากจะให้มีการเลื่อนชำระเงินค่าประมูลในงวดที่3ออกไปนะครับเรื่องประเด็นที่2ก็เรื่องใบอนุญาตนะครับอยากให้เริ่มนับ1เนี่ยเมื่อผลว่าโครงข่ายหรือการแจกคูปองเนี่ยได้มีการแจกออกไปแล้วนะครับก็คือสรุปก็คือเราเริ่มนับใบอนุญาตของเขาตั้งแต่วันที่24พฤษภาคม557นะครับเขาก็อยากให้นับเป็นวันที่24พฤษภาคม58นะครับเป็นวันที่มีความสมบูรณ์แล้วนะครับในส่วนที่3ก็คือเรื่องการคืนใบอนุญาตนะครับว่าจะคืนโดยที่ถ้าคืนใบอนุญาตมาแล้วนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นเขายอมรับความเสียหายในส่วนนั้นแต่เงินในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยที่จะต้องไปเรียกในส่วนที่งวดที่3งวดที่4งวดที่5งวดที่6เนี่ย อยากจะให้กสทช.เองมีการปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆถ้ามีการคืนใบอนุญาตมาก่อนระยะเวลากำหนด15ปีที่กำหนดไปนะครับประมาณ5ช่องถ้าไม่รวมนะครับครับเขาก็ตัดสินใจครับไม่มีครับเปิดเผยไม่ได้ครับเพราะว่าทุกคนเขาก็ถ้าเราไปเปิดเผยชื่อเขานะครับเปิดเผยชื่อเขาเนี่ยยังไงเขาก็ถ้าเกิดเราลงมติว่าไม่คืนไม่มีการคืนใบอนุญาตได้ยังไงเขาก็สู้ตายครับเพราะว่าสู้ตายหมายถึงว่าเขาต้องประกอบกิจการต่อถูกไหมครับเพราะว่าจ่ายไม่จ่ายก็ทำไม่ทำก็ต้องจ่ายเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นทำดีกว่ารอดขอตายในอนาคตข้างหน้าดีกว่าไม่ต้องตายตอนนี้ถูกไหมครับมันก็ต้องนี่เราพูดกันความจริงนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีเขาก็ต้องตัดสินใจว่าไปตายในอนาคตข้างหน้าอาจจะรอดก็ได้แต่ถ้าตายในวันนี้คือจ่ายครบถูกไหมครับ